ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone welcome to lifestyle bye bye Buriram today me here right now this is a town hall in Maribara นะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่บายอยู่ที่ town hall นะคะจุดศูนย์กลางของเมืองเมริบารานะคะเพื่อนๆถ้ามองไปทางข้างหลังนิดนึงก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่นะคะน่าจะเป็นผู้ว่านะคะผู้ว่าเขากำลังถ่ายทำข่าวอยู่นะคะเพื่อนเนาะไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเพื่อนเขาทำข่าวสงสัยเรื่องสถานที่ตรงนี้นะคะตรงทาวน์โฮลตรงนี้นะคะเขาทำข่าวถ่ายวิดีโออยู่นะคะเพื่อนพี่บายเลยมาถ่ายไกลๆให้ดูนะคะที่นี่นะคะสวยงามนะคะจุดศูนย์กลางเมืองเมริบาราตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนกลับกล้องให้ดูชัดๆนะคะกับความสวยงามที่ตรงนี้นะคะตรงทาวน์ฮอลล์ตรงนี้นะคะหอนาฬิกานะคะเพื่อนนี่หอนาฬิกานะคะนี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนนายอำเภอนะคะนี่ตรงคนนี้นะคะพี่ใบรู้จักนะคะคนใส่เสื้อสีฟ้านี่นะคะรู้จักนะคะเจ้าหน้าที่ในเมืองนี้นะคะก็ให้มาถ่ายทำเลยพามาให้ดูนะคะคนที่หันหลังคือจะเป็นเมย์นะคะเมย์เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะคะเนาะก็เลยพามาให้ดูนะคะนี่เนาะเพื่อนทาวน์ฮอลล์จุดศูนย์กลางในเมืองเมริบาราตรงนี้นะคะสถานที่จัดงานต่างๆนะคะนี่ทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะมีตลาดนัดที่ตรงนี้นะคะนี่นะเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามที่ต่างแดนนะคะพามาให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่นะ School of Arts นะคะทางหน้าโน้นนะคะนี่น้องพามาให้เบิ่งจักหน่อยนะคะความสวยงามนะคะเมื่อกี้กลับกล้องให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะเราก็มาคุยกันแป๊บหนึ่งนะคะความสวยงามที่ต่างแดนนะคะในเมืองเมริบาราตรงนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ทางโน้นนะคะนนท์ก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะคะเพื่อนเขากำลังอ่านสัมภาษณ์นะคะนนท์สัมภาษณ์ทำข่าวทีวีนะคะเพื่อนนะที่ทำกล้องนั้นนะคะที่เขาถ่ายทำอยู่นะเป็นข่าวทีวีก็จะเห็นเย็นนี้นะคะจะออกทีวีนะคะก็เป็นเมย์นะคะคนนั้นอ่ะก็เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคนที่กำลังคุยอยู่นะคะพี่ไปเคยถ่ายรูปกับเขาอยู่นะคะคนนั้นนะคะตอนรับซิติเซนนะคะนี่เนาะเราก็เลยพามาให้ดูข้างนอกดีกว่านะคะเพื่อนถนนหนทางนะคะวันนี้วันพุธนะคะเพื่อนวันพุธนะคะนี่เนาะธนาคารเวสแพ็กนะคะก็มาจอดตรงนี้นิดนึงเราก็เลยเดี๋ยวจะไปร้านพายต่อนะคะเพื่อนขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมย์ดีๆตลอดมานะคะเดี๋ยวจะไปก่อนละเด้อนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย